วัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับเราอีกแล้วกับรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพาคุณไปพบกับเมนูอาหารสุดอร่อยเหมือนเดิมจากฝีมือของเชฟตัวน้อยของเรานั่นเองนะคะและบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือร้านโต๊ะเดิมค่ะสถานที่ที่เราจะมาประลองฝีมือกันในวันนี้นะคะส่วนเมนูสุดยอดของเราในวันนี้จะคืออะไรเอาเป็นว่าไปทำความรู้จักกับเชฟตัวน้อยของเรากันก่อนก็แล้วกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวริศอายุ8ขวบอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาวันนี้ผมจะมาทำส้มตำสู้ๆหนูชื่อวินนี่ค่ะอายุ8ขวบอยู่โรงเรียนสาธิตมอบุรพาวันนี้หนูจะมาทำส้มตำค่ะสู้ๆและตอนนี้นะคะนิ้งก็อยู่กับเชฟน้อยทั้งสองของเราเรียบร้อยแล้วทีมสีเขียวก็คือน้องวินนี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงก็คือน้องโบนั่นเองนะคะวันนี้น้องโบจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องวินนี่คอยช่วยในการปรุงรสชาติอาหารให้ถูกปากคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดนั่นเองค่ะส่วนทีมสีเหลืองนะคะหนุ่มน้อยคนนี้อ้าวมองกล้องหน่อยแล้ว ยิ้มหวานเลยนะคะนี่คือน้องโอดิกนั่นเองค่ะอยู่ทีมสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีพี่หยินเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะคะให้กับการทำเมนูของเราในวันนี้วันนี้นะคะเฉลยเลยก็แล้วกันค่ะเมนูของเราก็คือเมนูส้มตำนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยทั่วทุกภาคอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าฝีมือของกุ๊กตัวน้อยของเราจะถูกปากคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. นี่พี่เอ๋แล้วก็ใส่นี่เอาช้อนมาบางทีพี่อาจจะพูดแซ่บบ้างคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าพ่อครัวตัวน้อยของเราเนี่ยจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะตำไปยิ้มไปนี่ขนาดตำพริกนะเนี่ยถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาติแล้วล่ะค่ะตำรู้สึกว่าแม่ครัวคนนี้ของเราจะคล่องแคล่วเป็นพิเศษนะคะเป็นเมนูโปรดหรือเปล่าไม่แน่ใจมะเขือเทศใส่เยอะๆผิวสวยค่ะลูกโอเคเลยไหมดูจากดมจากกลิ่นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะรสชาติน่าจะใช้ได้ทีเดียวชิมไหมชิมไหมเอาละสิหน้าตาใช้ได้หน้าตาใช้ได้ใส่กุ้งแห้งหรือใส่ข้าวแห้งและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะของส้มตำจากทีมสีเขียวนั่นเองน้องวินนี่นะคะแหมสีสันแบบนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องรอคำตัดสินจากคณะกรรมการของเราค่ะและ
ทีมสีเหลืองก็เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้โหหน้าตาน่าทานไม่แพ้กันเลยค่ะนี่คือส้มตำฝีมือของน้องโอนิกนั่นเองนะคะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราด้วยเหมือนกันนะคะโอนิกวันนี้ตำส้มตำเป็นไงบ้างสนุกคิดว่าอร่อยไหมอร่อย อร่อยแน่นอนนะคะอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844485Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังผลคะแนนการตัดสินจากเหล่าคณะกรรมการเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับทีเชอร์เกรนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello children. Today we are learning the ingredients of papaya salad. Papaya slice. Tomato. Lime juice. Dried shrimp. Goodbye for now. Enjoy your food, and I hope to see you soon. English is fun. เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมและสถานที่ที่เราจะให้เหล่าคณะกรรมการของเราเป็นคนตัดสินรสชาติของส้มตำทั้งสองจานนะคะระหว่างน้องทีมสีเหลืองและทีมสีเขียวเนี่ยว่าจานไหนจะมีรสชาติถูกปากมากกว่ากันก็คือเขาที่มาเที่ยวชายหาดบางแสนนั่นเองนะคะและตอนนี้นิ้งก็ยืนอยู่ที่ชายหาดบางแสนแล้วด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาเหล่าคณะกรรมการที่จะเป็นคนตัดสินจานทั้งสองจานนี้กันละกันนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะนิ้งก็อยู่กับคณะกรรมการคนแรกของเราแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ต้นครับพี่ต้นนะคะวันนี้มาเที่ยวกับครอบครัวด้วยใช่ไหมเอ่ยพี่ต้นนะคะพร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการคนแรกในการตัดสินส้มตำของน้องทั้งสองทีมของเราแล้วล่ะค่ะเชิญเลยค่ะแล้วทั้ง2จานมีคะแนนให้ทั้งหมดจานละ5คะแนนที่ให้เท่าไหร่คะให้จานละ4คะแนนจ้ะจานละ4คะแนนค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้นะคะนิ้งก็เดินทางมาถึงคณะกรรมการคนที่2แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะชิมอยู่แล้วนะคะชื่ออะไรคะสุภัตตาค่ะพี่สุภัตตานั่นเองนะคะ2จานนี้ชอบจานไหนเลือกเลยค่ะแต่นี้ให้4คะแนนแต่นี้ให้4คะแนนนะคะสีเขียว5คะแนนและสีเหลือง4คะแนนค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคณะกรรมการคนสุดท้ายที่จะเป็นคนชี้ชะตานะคะว่าระหว่างทีมสีเขียวและทีมสีเหลืองใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Group Little Gang นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิ่นค่ะคุณปิ่นนะคะคุณปิ่นมี2จานนะคะจานละ5คะแนนให้คุณปิ่นชิมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราได้ผลคะแนนที่เป็นมติเอกฉันท์แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนิ้งก็กลับมายืนอยู่ที่ร้านโต๊ะเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมๆกับผลคะแนนในมือค่ะว่าสัปดาห์นี้ใครจะเป็นแชมป์ของเรากับ Little Cook Little Gang นะคะผลคะแนนปรากฏว่าจ
ากเหล่าคณะกรรมการของเรานะคะที่ชายหาดบางแสนชิมกันแล้วนะคะทั้งจานสีเขียวแล้วก็จานสีเหลืองนั่นเองค่ะผลคะแนนปรากฏว่าทีมสีเหลืองนะคะน้องโอนิกนั่นเองรับไปเลย12คะแนนค่ะเก่งมากๆส่วนทีมสีเขียวของเรานะคะเชฟตัวน้อยหรือเปล่าตัวน้อยค่ะตัวน้อยนะคะรับไปเลย14คะแนนค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเฉือนกันไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะและรางวัลที่ทั้งแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ของเราจะได้รับไปนะคะอันดับแรกเลยก็คือประกาศนียบัตรจากรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะรับไปก่อนเลยน้องวินนี่นะคะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราประจำสัปดาห์นี้แล้วก็รวมไปถึงกิฟต์วอเชอร์นะคะจากร้านโต๊ะเดิมค่ะเป็นบัตรรับประทานอาหารฟรีอีก600บาทส่วนรองแชมป์นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะรับประกาศนียบัตรจาก Little Cook Little Gang ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับโอนิค่ะรับไปเลยแล้วก็รวมไปถึงกิฟต์วอเชอร์จากโต๊ะเดิมด้วยเช่นเดียวกัน300บาทค่ะรับไปเลยร้อยแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้กับ Little Cook Little Gang ได้ทั้งแชมป์คือน้องวินนี่และรองแชมป์คือน้องโอนิกนั่นเองนะคะกับเมนูสุดยอดของเราวันนี้กับเมนูส้มตำนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะ Little Cook Little Gang ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนั่นก็คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ค่ะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะกับร้านอาหารโต๊ะเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้นะคะเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากันละกันกับ Little Cook Little Gang สวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าพึ่งทีเดียวชิมไหมชิมไหมเอาละสิมีคะแนนให้จานละ5คะแนนพี่จะให้จานไหนกี่คะแนนก็แล้วแต่พี่ได้ไหมคะตอนนี้เรากำลังตามหาคณะกรรมการคนสุดท้ายอยู่ค่ะจะไปทางไหนดี